สุทธิเตโหตุสัพพทาขอความสุขความสวัสดีจงมีกับสาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมเมื่อไม่กี่วันก่อนพระอาจารย์ได้อ่านข่าวจากรายการโหนกระแสนะอ่านผ่านๆก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าอ่านแบบไตรตรองตามไปด้วยก็จะเห็นปมปัญหาซ่อนอยู่ในนั้นด้วยก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวนิมนต์พระวิทยากรร่วมซึ่งท่านก็เคลียร์คิวเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะนิมนต์ครับพระอาจารย์พระมหาอารยันชยาสุโภพระธรรมทูตรุ่นใหม่จะมาร่วม อภิปรายข้ออ่านข้อธรรมกับเราด้วยพระอาจารย์จะขอเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวท่านอารยันค่อยวิเคราะห์เนาะครับมีข่าวเล็กๆนะอยู่ข่าวหนึ่งที่รายการโหนกระแสหยิบมารายงานเอาไว้นั่นก็คือข่าวที่ว่ากิ่งมะรุมนะกิ่งมะรุมครับซึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขามีบ้านอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีรั้วกั้นอยู่ก็ปลูกมะรุมไว้หลังบ้านอาจจะหลังบ้านหรือหน้าบ้านก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเนื้อข่าวชัดๆก็คือว่ากิ่งมะรุมของบ้านเนี้ยนะหากตกลงไปยังอีกบ้านหนึ่งที่มีรั้วกั้นแล้วอีกบ้านหนึ่งก็ปลูกพริกเอาไว้ด้วยกิ่งมะรุมหักเสียต้นพริกต้นพริกก็หักก็เสียหายปรากฏว่าเจ้าของต้นพริกนี้โกรธมากเลยรับไม่ได้อย่างรุนแรงด่าทอเพื่อนบ้านว่าไม่ดูแลต้นมะรุมคุณไปปลูกต้นมะรุมได้ยังไงถ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะดูแลกิ่งมะรุมไม่ให้มันหักเสียต้นพริกผมจากเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยกลายเป็นเรื่องราวด่าทอกันใหญ่โตโมโหข้ามคืนข้ามวันตื่นมาอีกวันหนึ่งลูกสาวพบว่าคุณพ่อหายไปครับเมื่อเดินมาดูว่าเอ๊ะพ่อฉันไปไหนก็ไปเจอศพของเพื่อนบ้านซึ่งทะเลาะกับพ่อเมื่อวานนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้คราวนี้เรื่องใหญ่เลยเธอโทรศัพท์ตามหาพ่อพ่อก็สารภาพว่าเป็นคนสังหารเพื่อนบ้านครับเจ้าของกิ่งมะรุมที่หักไปถูกต้นพริกด้วยก้อนหินทุบหัวครับสังหารแต่เช้าเลยลูกยังไม่ตื่นลูกตื่นมาเจอเพื่อนบ้านเป็นศพแล้วลูกก็เลยบอกพ่อว่าพ่อลูกเตือนแล้วใช่ไหมว่าให้ใจเย็นๆแล้วพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้พ่อไม่ควรจะหลบไปมอบตัวเสียเถิดหนักมันจะได้เป็นเบาลูกก็เลยกล่อมจนกระทั่งว่าพ่อยอมมอบตัวกับตำรวจเรื่องนี้ถ้ามองเผินๆมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอมีคนตายมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แค่กิ่งมะรุมหักนะหล่นถูกต้นพริกหนึ่งต้นหรืออาจจะสองสามต้นก็ได้คนคนหนึ่งต้องสังเวยด้วยชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของต้นมะรุมและเป็นเพื่อนบ้านด้วยต้องมาจบชีวิตอย่างชนิดที่เรียกกันว่าเหลือเชื่อไม่มีใครคาดฝันว่าโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งและด้วยสาเหตุที่แสนจะเล็กจ้อยเหลือเกินและผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอายุก็เยอะแล้วด้วยเข้าใจว่าจะเกิน60ด้วยซ้ำไปคนอยู่มาจน60กว่าแล้วไม่สามารถควบคุมความโกรธได้นี่เป็นเรื่องเศร้ามากๆเป็นเรื่องเศร้ามากๆนะและในแง่หนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความโกรธนั้นก็อันตรายจริงๆด้วยตอนนี้ก็ต้องไปจบชีวิตอยู่ในคุกแทนที่จะได้อยู่ไปแล้วก็ตายตอนแก่ครับตกลงเรื่องนี้ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งต้นมะรุมหรือฝั่งต้นพริกไม่มีใครมีความสุขกับเรื่องแบบนี้และพระอาจารย์สองรูปที่จะนำมาวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ธรรมคืนนี้ก็ไม่ได้มีความสุขที่จะนำมาเล่าที่นำมาเล่าก็ไม่ได้หวังว่าจะซ้ำเติมใครแต่เรานำมาเล่าเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าความโกรธมันอันตรายยังไงเราแต่ละคนน่ะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะถูกกระตุ้นให้บันดาลโทสะเมื่อไหร่และเมื่อโทสะนั้นถูกปลุกขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนำพาเราไปจบลงที่ตรงไหนฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะมองข้ามกันไม่ได้เรานำข่าวนี้มาวิเคราะห์ก
ก็ไม่ได้หมายจะให้กระทบกระเทือนใจของทั้งสองครอบครัวเจตนานั้นชัดเจนว่าต้องการจะให้เราทั้งหลายที่ดูรายการนี้มาเรียนธรรมะจากเหตุการณ์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้หนึ่งคนตายให้หลายคนตื่นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่องเล็กๆกิ่งมะรุมตกเสียต้นพริกมันไม่ควรจะมีใครตายมันควรจะเป็นเรื่องที่คุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ขอโทษขอโพยกันแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็จบทำไมมันลุกลามบานปลายไปไกลได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ควรจะแค่อ่านข่าวแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะวันหนึ่งเหตุการณ์เช่นนั้นอาจเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยขอให้หนึ่งคนตายหลายคนตื่นเราจะหยิบเอาข่าวนี้มาวิเคราะห์หาข้ออ่านข้อธรรมเพื่อเตือนจิตสะกิดใจเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้หลีกลี่หนีไกลจากเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้เอาละพระอาจารย์ปูพื้นข่าวมาเรียบร้อยละจากนี้เราไปฟังว่าในมุมมองของธรรมะเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนที่ไปทำร้ายเจ้าของต้นมะรุมนั้นน่ะขาดข้ออัดข้อธรรมอะไรหรือเจ้าของต้นมะรุมการที่คุยกันดีๆแล้วไม่ยอมลดราวาศอกไม่ยอมลดราวาศอกจนกลายมีเรื่องมีราวแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นว่าต้องสังหารผลาญชีวิตกันน่ะมันเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นขาดข้ออัดข้อธรรมอะไรและในทางที่ถูกต้องมันควรจะปฏิบัติยังไงเมื่อมันเกิดเรื่องบาดหมางระหว่างเพื่อนบ้านเช่นนี้ขึ้นมาแล้วนิมนต์พบกับพระมหาอารยันนิมนต์ครับสุทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน Good evening everyone ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนถ้าเราเปลี่ยนกิ่งมะรุมต้นมะรุมต้นมะรุมนี่ต้นยังไงนะครับต้นเหนือเรียกผักอีหุมผักอีหุมใช่ผักอีหุมผักยังไงผักอีหุมต้นมะรุมนั่นแหละเอาเป็นว่าต้นมะรุมก็พอโอเคอธิบายมันก็จะยาวถ้าเราแกงอร่อยอยู่นะผักอีหุมนะครับแกงก็อร่อยอืมโอเคถ้าเราเปลี่ยนสมุนไพรนะเห็นว่าแก้รักษาโรคคนป่วยโรคมะเร็งอ๋อต้นมะรุมนะครับเพราะเคยฉันแต่กะเพราใส่พริกพริกอร่อยมันไม่ใกล้ต้นมะรุมเลยนะไม่ใกล้ครับถ้าเราเปลี่ยนท้ายไร่เราเนี่ยปลูกไปเยอะนะมะรุมมีเป็น20ต้นเลยพวกนี้งั้นเดี๋ยวพวกนี้ผมไปดูพวกนี้ไปดูเดี๋ยวเด็ดมาให้แกงใส่ปลาช่อนนะสมัยก่อนโยมแม่ให้ทำให้ฉันมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับอร่อยโยมแม่ทำให้ฉันเนี่ยอร่อยทีเดียวมันสามารถทำพริกให้กิ่งหักได้เลยใช่ไหมครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนพายุมาแล้วก็ร่วงหักเปาะเลยอ๋อโอ้ผมว่าตรงนี้ดีนะถ้าเราเข้าใจต้นมะรุมว่ามันหักได้ง่ายหักจากลมอย่างเงี้ยอย่าไปปลูกใกล้รั้วเพื่อนบ้านใช่ผมว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ขาดคือความเข้าใจอ่ะถ้าเราเปลี่ยนกลิ่งมะรุมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเราใช่ไหมครับเป็นคุณป้าหรือว่าเป็นคนที่ทะเลาะกันอย่างเงี้ย กิ่งมะรุมอ่ะมันมีเหตุที่มันหักเพราะลมมีสาเหตุมี the cause นะครับถึงมี consequence ลมทำให้กิ่งมะรุมหักเจ้าของบ้านเขาไม่ได้เจตนาใช่ไม่ได้เจตนาเลยถ้าจะโทษคุณจะโทษใครคุณโทษลมเหรอลมทำให้กิ่งมะรุมหักกิ่งมะรุมหักเป็นเหตุทำให้หักสิต้นพริกแล้วพริกก็หักเนี่ยสุดท้ายแล้วเหตุมันเป็นเรื่องของต้นมะรุมกับต้นพริกธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆไม่มีใครเจตนาให้เกิดขึ้นไม่เลยไม่มีเลยถ้าวิเคราะห์อย่างนี้มีคนตายไหมไม่มีมะรุมกับพริกมันควรไปเคลียร์กันเองเออที่จริงไม่ควรจะเคลียร์มันเคลียร์กับลมธรรมชาติมันไม่ได้มีเจตนาใช่ครับลมพัดมามะรุมมาเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็หักใช่พอหล่นเสร็จต้นพริกใช่เนี่ยเห็นไหมว่าปัญหาแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเข้าใจสาเหตุประเด็นคือแล้วทำไมทั้งสองคนถึงไม่เข้าใจแต่ลมต้นมะรุมต้นพริกใช่ครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางธรรมชาติใช่ครับเหตุปัจจัยทางธรรมชาติใช่ไม่ใช่ว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งใจจะให้กิ่งมะรุมหักเสียต้นพริกเมื่อไรไม่ใช่เลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่คุณป้าไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเลยแล้วทำไมเขาไม่ได้มองแบบเราทำไมเขาถึงทะเลาะ กันเล่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาดูดปีศาจเข้าสิงครับปีศาจอะไรปีศาจที่ชื่อว่าโทสะหรือความโกรธ angry อ่ะเมื่อปีศาจตัวนี้เข้าสิงใครอ่ะมันจะเข้าสิงทั้งจิตใจเขาเริ่มต้นที่ mind คือใจเลยเสร็จแล้วเขาจะพูดด่าทอตามความโกรธแล้วก็ถ้าโกรธมากๆไม่มีสติเบรก
ก็อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะฆ่ากันมือจะถูกหน้าแล้วเบาๆฆ่ากันอย่าให้วิเคราะห์หน่อยว่าพอคนคนหนึ่งถูกปีศาจความโกรธครอบงำปั๊บนาทีนั้นสติไปไหนแล้วสมองทำงานยังไงตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีศาจแห่งความโกรธเข้ามาการที่ความโกรธเข้ามาสิงเราได้อะแสดงว่าสติหายไปแล้วความโกรธมันแรงกว่าเมื่อ your mind is angry ใจเราโกรธเนี่ยตัว physical body ตัวรูปตัวร่างกายเนี่ยตรงสมองตัวที่ชื่อว่า neurotransmitter neurotransmitters ตัวหลั่งสารเคมีอะไรนะ neuro neurotransmitters neurotransmitter neurotransmitter ตัวหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหรือคอร์ติซอลซึ่งเป็นสารแห่งความโกรธเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนยาฆ่าหญ้าที่ฉีดใส่ต้นไม้ผลลัพธ์หรือคอนซิเควนซ์ที่เกิดขึ้นต้นไม้นั้นก็ตายต้นไม้ตายแล้วร่างกายเราเป็นยังไงหญ้าก็ตายแล้วดินก็อาบยาพิษใช่ครับมันไม่ได้ทำลายแค่ต้นหญ้ามันทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมไส้เดือนแมลงเล็กๆที่อาศัยผิวดินจุลินทรีย์ทุกอย่างอะตายหมดใช่ครับแล้วตัวบาซิลัสจะอยู่ในยาคูไม่ใช่หรอเอามา just kidding เป็นโจ๊กเป็นมุกครับเออเมื่อกี้น่าเชื่อถือใช่ไหมในพอแล็กตัวบาซิลัสมาเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นความรู้ไม่ใช่แล็กตัวบาซิลัสไม่ใช่อันนี้จริงจังนะครับอันนี้ความรู้จริงๆอันนี้เราทัสมิเตอร์นะของจริงของจริงแต่แล็กตัวบาซิลัสเนี่ยอยู่ในยาคูใช่ครับโอเคก็ดีต่อลำไส้ดังนั้นเนี่ยเขาถูกปีศาจของความโกรธเข้าสิงมันสิ่งที่ใจเขาเสร็จแล้วมันสิ่งร่างกายเขาด้วยทำให้เขาเนี่ยควบคุมใจตัวเองไม่ได้ควบคุม การกระทำของตัวเองไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธแล้วลองดูว่าเหตุเกิดที่ต้นมะรุมอ่ะแล้วคนที่ตายคือมนุษย์ที่ตายการตายครั้งนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้สูญเสียแค่ตัวเขาอ่ะญาติพี่น้องลูกหลานเขาอีกถ้าคุณป้านั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ครับแล้วคนที่อยู่ข้างหลังจะเจ็บใจจะเศร้าจะหม่นหมองครองเศร้าจะทุกข์ขนาดไหนใช่แล้ว คุณโยมที่ไปก่อเหตุเอาหินไปทุบหัวเจ้าของต้นมะรุมก็ต้องไปอยู่ในคุกใช่ครับตลอดชีวิตแล้วลูกหลานภรรยาจะมีความสุขไหมไม่ครับฉะนั้นหนึ่งครั้งที่ความโกรธครอบงำใจคนจนขาดสติแล้วทำร้ายกันถึงแก่ชีวิต มีกี่คนที่ทุกข์ใช่ครับโอ้อย่างต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คนแน่นอนทั้งลูกหลานเหลนเขาอีก แล้วอีกอย่างนึง ต้นพลิกกับต้นมะรุมมันยังไม่ตายนะมันยังอยู่ของมันอยู่ครับแล้วถ้าพระอาจารย์เป็นญาติครับไปยืนมองต้นมะรุมกับต้นพลิกอาจารย์จะมีความสุขไหมไม่มีที่จริงอ่ะมันไม่ผิดนะเอาจริง ก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะจะทำยังไงกับต้นมะรุมกับต้นพลิกเจ้าผมว่าต้นเหตุอ่ะรดน้ำมันแล้วก็เอาพริกมาผัดกะเพราแต่เวลาไปยืนมองมันก็สะเทือนใจนะก็ไปไม่รู้มาแกงใส่ปลาช่อนมันก็ทำงานของมันเองคนตายแต่ต้นมะรุมมันยังเติบโตพริกมันยังออกดอกมันผิดไหมล่ะต้นไม้ผิดไหมล่ะมันไม่ผิดถ้าจะบอกว่าใครผิดนะมันคือตัวปีศาจที่ชื่อว่าความโกรธอะโทสะความโกรธเราทุกคนล้วนเป็นเหยื่อของกิเลสทั้งนั้นเลยล้วนเป็นเหยื่อของมันทำไมเราต้องมาทำร้ายกันเองเก็บข้าวเองต้องสู้กับมันแล้วถ้าความโกรธครอบงำญาติของเราเราต้องทำยังไงถ้าความโกรธครอบงำญาติเขานั้น เราเนี่ยต้องเบรกเขาด้วยสติก่อนเตือนเขาดึงเขาออกมาก็ได้เห็นไหมเวลาที่เราขาดสติถ้ามีใครสักคนหนึ่ง อยู่ใกล้ๆแล้วคอยดึงสติเอาไว้อะเคราะห์ร้ายมันก็จะอันตรธานหายไปทันทีทันควันฉะนั้นเรื่องสตินี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยขาดสติเมื่อไหร่ขาดใจเมื่อนั้นขาดใจก็คือว่าเกิดอันตรายเกิดเรื่องสูญเสียใหญ่โตตามมาชนิดที่เรียกกันว่าคาดไม่ถึงเหมือนกรณีนี้แค่ต้นมะรุมแค่กิ่งมะรุมหักเสียต้นพริกทะเลาะกันเอากันจนถึงตายถ้ามีสติเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเราตกเป็นทาสของความโกรธซึ่งมันจะต่อไปจนถึงทำให้เราเนี่ยหุนหันพลันแล่นขาดสติมันจะเกิดอันตรายได้ขนาดไหนข่าวเนี้ยเป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยอยากให้เราเรียนรู้เอาไว้ฉะนั้น ฝากไว้ตรงนี้ว่าอย่าให้ความโกรธครอบงำเราเรื่องราวต่างๆถ้ามันอภัยกันได้ก็ต้องอภัยหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องปล่อยให้ลงปลงให้เป็นเย็นให้ได้หากพูดกันว่าไม่เป็นไรเอาไว้ให้ชินนะจะได้ไม่ต้องขยายเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่พระอาจารย์เคยพูดเสมอว่าถ้าเราเดินอยู่ดีๆแล้วทรายมันกระเด็นเข้าในรองเท้านะอารยันนะ เราไม่ต้องไปโกรธทราย ไม่ต้องไปตัดเท้าตัวเอง
ใช่ไหมเราก็แค่ถอดรองเท้าสะบัดทรายออกแล้วก็สวมใหม่แล้วก็ไปต่อมันไม่เห็นจะต้องโกรธใหญ่โตอะไรมากมายใช่ไหมฉะนั้นคืนนี้จึงอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าลักษณะของคนที่มีเคราะห์มีอยู่สี่จำพวกคนมีเคราะห์นะมีสี่จำพวกนะอารยันนะครับซึ่งกรณีนี้นะคุณลุงคุณป้าที่ทะเลาะ กันจนถึงตายนะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่มีเคราะห์โยมฟังให้ดีนะ คนที่มีเคราะห์มีสี่จำพวกหนึ่งคนขาดสติครับนะสองคนชอบคิดเล็กคิดน้อยสามคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการ และสี่คนขี้อิจฉาคนสี่ประเภทนี่นะโบราณท่านว่าเป็นคนมีเคราะห์หนึ่งคนขาดสติสองคนชอบคิดเล็กคิดน้อยสามคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการและสี่คนขี้อิจฉาใช่ขี้อิจฉาใครมีลักษณะสี่ประเภทนี้อยู่ในตัวเองนั้นนั่นแหละเคราะห์หามยามร้ายกำลังจะถามหาเลยเหมือนคุณลุงนั่นแหละที่ตื่นมาแล้วเจอกิ่งมะรุมหักสุกต้นพริกอ่ะขาดสติเลยขาดสติเนี่ยคือเข้าลักษณะคนมีเคราะห์ข้อที่หนึ่งสองคิดเล็กคิดน้อยคือพริกหักเนี่ยยกกิ่งไม้ออกอ่ะเดี๋ยวพริกก็งอกแล้วสองสามวันใช่ไหมต่อให้มันตายยกสวนคุณค่าของพริกเมื่อเทียบกับคนมันก็น้อยอยู่ดีแต่พอเราคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเล็กๆเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่และสามเด็ดกว่านั้นคือเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นเย็นไม่ได้ก็เลยด่าทอกันด่าทอกันไปด่าทอกันมามันก็เหมือนต้มน้ำแล้วมันค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดพอมันพลิกถึงที่สุดก็หินไปทุบหัวเพื่อนบ้านเห็นไหมเนี่ยเจ้าคิดเจ้าแขนอ่ะเก็บความโกรธเอาไว้ในใจอ่ะบุ้มเลยบุ้มเลยอ่ะเอาความโกรธไปใส่ขวดโหลดองได้ที่แล้วมันก็ระเบิดออกมาแล้วสี่ สี่นี่คือคนขี้อิจฉานะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขี้อิจฉาหรอกแต่เกี่ยวกับ1 2 3คือ1ขาดสติ2คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็3เจ้าคิดเจ้าแขนเจ้าวางแผนการก็เลยเกิดเรื่องนะเนี่ยฉะนั้นใครมีลักษณะ4ประการนี้รีบชำระสสารออกจากตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือลักษณะของคนมีเคราะห์นั่นเองเดี๋ยวขอฟังผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าคนขาดสตินั้นมีเคราะห์ยังไงนี่หมดครับจริงๆแล้วคนขาดสติเนี่ยมันทำให้มีเคราะห์ตั้งแต่ตอนขาดแล้วนะครับเพราะอะไรแม้แต่คุณขาดสติคุณไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังคิดลบอ่ะตอนที่คุณคิดลบอ่ะรู้ไหมว่าร่างกายและจิตใจของคุณเนี่ยมันรู้สึกแย่ไปตามความคิดนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิด you are what you think you are what you think คุณคิดอะไรคุณก็ได้แบบนั้นแล้วถ้าเราวิเคราะห์ลึกระบบการทำงานของใจและร่างกายตอนที่เราคิดลบอย่างที่บอกว่าตัวสมองนิวโรทรานสมิสเตอร์มันก็หลั่งสารอยู่ดีอะแล้วแลคโตบาซิลัสหลั่งสารคอร์ติซอลครับเป็นสารสะสมความเครียด คิดลบมากๆนะพระอาจารย์รู้ไหมเป็นยังไง depression นะคือกดดันบางคนซึมเศร้าฆ่าตัวตายหรือเป็นมะเร็งตายห่าเลยนะเพราะความคิดลบเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมว่าการที่คุณคิดลบคิดเล็กคิดน้อยอ่ะนั่นเท่ากับคุณกำลังทำร้ายร่างกายและจิตใจของคุณเองคุณกำลังวางยาพิษให้กับใจและกายตัวเองอ่ะเร่งการป่วยเร่งการตายเร่งความเจ็บปวดให้กับร่างกายตนเองอ่ะเนี่ยไม่ใช่แค่คิดลบความอิจฉาด้วยคิดเล็กคิดน้อยความอิจฉาซึ่งมันทำร้ายใจคุณเองนะใช่ไหมครับแล้วใจที่คิดเล็กคิดน้อยขี้อิจฉาริษยาทำงานก็ไม่มีความสุขcreative หรือคิดสร้างสรรค์เอาไปทำงาน thought อย่างเงี้ย thing ก็ไม่มีความสุขอยู่ดีดังนั้นเรามามอบสิ่งดีๆให้กับร่างกายและจิตใจดีกว่านั่นคืออะไรพูดดีคิดดีทำดีกับตัวเองสิคุณรักตัวเองมากพอไหมคุณอยากจะช่วยขันห้าร่างกายและจิตใจตัวเองไหมพูดดีคิดดีทำดีกับตัวเองให้อาหารดีๆกับร่างกายและจิตใจตัวเองดีกว่าไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อของกิเลสต่อไปครับดังนั้นพวกเราทุกคนต้องสู้เราทุกคนร่วมมือร่วมใจไปด้วยกันศัตรูที่แท้จริงของเราอ่ะมันคือไอ้กิเลสต่างหากไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยอิจฉาริษยาหรือเข็นฆ่ากันเราควรจะจับมือกันและสู้กับพวกกิเลสทั้งหลายดีกว่าที่มันกำลังจะมารุมเราพวกเราดังนั้นเราต้อง collaboration ร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับกิเลสดีไหมครับก็
ก็ฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยนะอันที่จริงไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้พระอาจารย์เชื่อว่าโยมทั้งหลายนะวิเคราะห์ได้อยู่แล้วว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำอย่างไรให้มันไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านใช่ครับพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าคนดูของเรามีคุณภาพสามารถแยกแยะได้ไม่ปล่อยให้กิ่งมารุมซึ่งหล่นใส่ต้นพริกกลายเป็นปีศาจครอบงำใจและลุกขึ้นมาทำร้ายเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนครับใช่ฉะนั้นคืนนี้นำมาเล่าเพราะต้องการจะให้เป็นอุทาหรณ์ใช่ครับว่าเรื่องเล็กๆ ถ้าขาดสติมันลุกลามบานปลายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันใช่เรื่องนี้ขอให้เรียนจากคนอื่นแล้วเอามาสอนตัวเองว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับเรา1คนตายขอให้หลายคนตื่นเรียนรู้จากเรื่องนี้แล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นเป็นบทเรียนซ้ำซากในชีวิตของเราอีกต่อไปเนาะใช่ ที่จริงมันมีสังคมหนึ่งที่เพิ่งออกมาครับว่าขอบอกได้ไหมครับมารุมมีไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันดีไหมมารุมมีไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันขอฝากเป็นคำคมที่ผุดออกมาตั้งแต่สนทนาทำกันมานี่7นี่เทปที่8แล้วมั้งเนี่ยเทปที่9นี่เทปที่9นี่คมที่สุดละมารุมมีไว้แกงไม่ได้ใช่ใช่แกงกันคิดได้ยังไงนะโยมว่าคมไหมผมว่าคนฟังเขาคมกริบเลยนะคมกริบเลยนะใช่ครับพวกเราสาธุกันหน่อยนะท่านอารยันอุตสาห์คิดคำคมได้นะ ว่ามะรุมนะมีไว้แกงมีไว้ต้มยำทำแกงไม่ได้มีไว้แกงมีไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันใช่ไหมใช่ครับมะรุมมีไว้ต้มยำทำแกงมีไว้แกงดีกว่าแบบโค้ดได้สั้นสั้นต้มยำไม่เอาไม่เอาครับงั้นเริ่มใหม่มะรุมมีไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันมารุมเอาไว้แกงไม่ได้มีไว้ฆ่าแกงกันดังนั้นเราควรทำหน้าที่ของมารุมให้ถูกก็พระอาจารย์ก็ฝากไปด้วยนะ1คนตายขอให้หลายคนตื่นเลือกเอาอ่ะยอมชอบคำคมแบบไหนนะแบบท่านอารยันมารุมแบบพระอาจารย์1คนตายขอให้หลายคนตื่นเลือกเอาถ้าชอบก็เขียนลงไปในคอมเมนต์นะเอาแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ลาจากการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกด้านทุกคนเทอญอโรคายาปรมาลาภาสันตุเถปรมังดานังเวสสะปรมังอานังปรมังสุขังภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะดาสุติภาวันตุเถภาวตุสัพคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสะดาสุติภาวันตุเถภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสังฆานุภาเวนัสสะดาสุติภาวันตุเถ